สวัสดีครับผมบีเพนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนในการโหลดแอปพลิเคชันของ Netny Pass Hotstar นะครับแล้วก็ดูผ่านเว็บไซต์นะครับว่าเป็นกันบ้างผมจะลองเข้าไปดูครับอย่างแรกนะครับผมเราเข้าไปที่ App Store หรือว่า Android เข้าไปที่ Play Store นะครับพิมพ์คำว่าตามนี้เลยครับนี่ครับผมพิมพ์คำว่า Netny Pass Hotstar เลยครับพิมพ์ตามนี้เลยนี่พิมพ์เสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดครับภายหน้าต่างครับจะเป็นแบบนี้เลยครับมาดูแล้วครับแอปพลิเคชันจะรองรับแนวนอนอย่างครับนี่ครับแอปพลิเคชันที่มีนะครับเราสามารถล็อกอินผ่านเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับที่เป็นระบบ AS นะครับเติมเงินและรายเดือนราคาก็คือเดือนละ35บาทครับคือหนังมีเยอะมากเลยครับดูครับอันนี้นะครับผมจะพา2หนังถ้าใครไม่อยากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใช้งานบนเบราว์เซอร์ใน PC ก็พิมพ์คำว่าตามนี้เลยครับนี่ครับพิมพ์ว่า hotstar.comแล้วก็ /th นะครับก็คือของประเทศไทยครับนี่ครับสามารถมีเมนูภาษาไทยให้เราเรียบร้อยนะครับผมเมนูก็จะเหมือนในพวกแพลตฟอร์มของเจ้า iPad พวกแท็บเล็ตพวกมือถือทั่วไปนะครับผมมาดูนะว่าเป็นไงบ้างผมจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างที่น่าดูเห็นไหมครับรูคาร์ดก็น่าดูนะครับนี่ครับโหน่าดูมากเลยครับผมมีแต่เรื่องน่าดูของ Marvel ก็มีเกือบๆทุกเรื่องครับที่ฉายมาก่อนหน้านี้แล้วครับโอ้ผมว่ามันโอเคมากเลยครับผมราคาแค่นี้คุ้มแน่นอนครับผมสำหรับการดูถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะครับสำหรับผมนะครับก็สอนวิธีการดูและเช็คหนังนะครับว่ามีหนังอะไรบ้างก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับวันนี้แล้วก็อย่างแรกครับอย่าลืมนะในเว็บไซต์ก็เข้าไปที่เบราว์เซอร์ของ Google Chrome อะไรในคอมพิวเตอร์เราก็สามารถเข้าได้ครับโดยพิมพ์ที่ผมบอกนะครับผม www.hotstar.com thailand หรือไม่ก็เข้าไปที่ App Store Play Store พิมพ์ว่า Disney Plus Hotstar ครับแล้วก็กดดาวน์โหลดกดเปิดมาก็จะเห็นครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปเลยครับด้วยเบอร์โทรของเราพอเรากรอกเบอร์โทรเสร็จแล้วมันจะมี OTPส่งไปยังโทรศัพท์เราก็กรอก OTP เข้าไปเป็นทำการสมัครเรียบร้อยคือสมัครง่ายมากเลยครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ